งานก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะใครอยากแบบชมบรรยากาศแบบงานว่าวพัทยานะแนะนำว่าให้มาประมาณช่วงเย็นนี้จะแบบดีที่สุดนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยร้อนมากว่าวอันนี้ก็สวยนะข้างหลังที่เป็นปลาหมึกก็จะขึ้นอยู่กับลมนี่นะคะว่าแบบว่าจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ที่ชายหาดพัทยานะคะดูชมบรรยากาศงานว่าวในวันแรกมีหลายวันนะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยอะเลยเขาก็จะมีพนักงานแบบคอยดึงว่าวแบบนี้นะมีคนมาถ่ายรูปแบบใส่ทำคอนเทนต์นี่มากันเยอะเลยนะเห็นพวกช่างภาพอะไรนี่มาเยอะมากว่าวอันนี้เป็นว่าวปลาหมึกตัวใหญ่นะสีสันสดใสสถานที่จัดงานก็จะเป็นช่วงหน้าแถวหน้าโรงแรมฮิลตันนะคะหรือว่าเซ็นทรัลพัทยาบีชนี่ว่าวปลาหมึกนะใหญ่มากเด็กๆแบบมาถ่ายรูปเยอะเลยนะบางคนเขาก็จะแบบไปซื้อว่าวมาเล่นเขามีว่าวขายด้วยนะคะเป็นที่แบบตื่นตาตื่นใจของแบบเด็กๆเลยนะว่าวันนี้สวยมากจะพาเดินชมตลอดทั้งสายเลยนะตอนมาเดินก็แนะนำใครอยากแบบได้รูปสวยๆก็มาไม่ร้อนมากนี่ก็หลัง5โมงเย็นนะคะกำลังพอดีเลยนี่มีปลาฉลามด้วยปลาฉลามไม่กัดมาเลยเข้าไปเลยเด็กๆชอบมากมีปลาฉลามแบบหลายตัวต่อกันตอนประมาณบ่ายสองก็มาเดินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนบ่ายสองนี่จะยังว่าวไม่ค่อยขึ้นเพราะไม่ค่อยมีลมนะคะตอนนี้ว่าวขึ้นแทบจะ 100% แล้วนะครับคนแบบโหเต็มชายหาดเลยตอนเย็นนี้ว่าวป่าก็จะไม่ขึ้นนะ
ามเดียวเข้าประวานตอนนี้จะยังไม่ขึ้นเท่าไหร่